วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Variety Smart Wealth นะคะมาบริหารจัดการความมั่งคั่งกันค่ะวันนี้ธนวรรณ ปันโชตนะคะอยู่ในงาน MAI Forum 2014นะคะซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานเตรียมพร้อมนะคะฉลองครบรอบ15ปีของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะแล้วก็ตอนนี้นั่งอยู่กับทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ท่านที่5นะคะคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประพันธ์คะวันนี้งาน MI Forum 2014ในปีนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ความการผลักดันให้มีการเติบโตหลังจากนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับในรอบ15ปีนะครับก็วันนี้ต้องเรียนว่าเป็นงานที่ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามาฟังนะครับสัมมนามีผู้ลงทุนและประชาชนเนี่ยเข้ามางานครับข้างนะดีใจว่าผลสำเร็จของงานวันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับความตั้งใจของเรานะครับที่จะฉลองแล้วก็ที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพของตลาดทรัพย์ MAI บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI นะครับว่าบริษัท MAI นะครับเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับถ้าในงานเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของบูธนะครับวันนี้เรามี70กว่าบูธนะครับก็คิดเป็นเกือบ 70-80% ของ MAI นะเข้ามาท่านที่เข้ามาดูในบูธเนี่ยเดินแค่วันเดียวนะครับจะได้รู้จักตลาดทรัพย์ MAI เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะได้เห็นสินค้านะครับแล้วเดินไปเดินมาโชคดีได้พบผู้บริหารนะครับได้ถามคำถามได้ถามวิชั่นด้วยนะครับนี่เป็นส่วนที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่ามากกับการที่มาในวันนี้นะในส่วนที่หนึ่งแล้วก็ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมาเยอะมากมาเกือบทุกบริษัทเรียกว่ากระทบไหลเลยทีเดียวใช่กระทบไหลเลยฉันแอบเห็นมีข้อมูลพื้นฐานของบริษัทใน MAI เป็นแฟคชีตเกือบจะทุกบริษัทเลยทุกบริษัทเราเตรียมไว้ทุกบริษัทเลยแฟคชีตนะครับมาวันนี้ได้ข้อมูลได้เห็นสินค้าได้พบผู้บริหารนะครับค่ะนั่นเป็นส่วนที่1สำหรับส่วนของ exhibition นะครับออกบูธในส่วนที่2เราก็มีเรื่องเวทีสัมมนาให้ความรู้มี7สล็อต7สล็อตภายในวันเดียวเนี่ยภายในวันเดียวนะครับ7สล็อตนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีสล็อตเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครอบครัวนะครับทางเลือกสู่ความยั่งยืนนะครับก็มีอาจารย์กิติพงศ์หรือพี่พันธพงศ์ประธานบริษัทเบเกอร์แมคเคนซี่นะครับเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง Family Business เป็นอย่างมากมีดร.สมชัยไทยสงวนวรกุลนะครับผู้บริหารบริษัท SNC Former นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทครอบครัวเพราะว่าชื่อ SNC เนี่ยมาจากชื่อลูกสาว3คนนะครับอันนี้แสดงให้เห็นธุรกิจครอบครัวที่แน่นอนแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยผู้บริหารต้องทำเต็มที่เพราะว่าเป็นชื่อลูกสาวไม่อยากให้เสียชื่อนะครับก็เมื่อเช้าผมขึ้นเวทีด้วยผมมีคนเข้าฟังเยอะมากนะครับทำให้จริงๆอยากจะบอกว่า MI เนี่ยเราอยากจะเน้นธุรกิจครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอีก6สล็อตนะครับซึ่งจะเริ่มกำลังจะเริ่มตอนนี้แอบเห็นมี Opportunity Day ด้วยหรอ Opportunity Day ครับวันนี้เราเลือก5หุ้นเด่นใน MAI มานะครับเด่นในแต่ละด้านนะครับอย่างเรามี EA หุ้นที่พลังงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับ E4LMนะครับเป็นหุ้นเทอร์โนราวที่กำลังจะพลิกขึ้นมาเห็นราคาก็ร้อนแรงเหมือนกันนะราคาร้อนแรงมี PCA บริษัททางด้านเพิ่งเข้าตลาดมาเทคโนโลยีมีเดียเพิ่งเข้ามาตลาดนะครับเมื่อวันที่23นี่เองมี one to one contact นะครับเป็น call center นะครับที่เรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบริษัทดิจิตอลที่จะเป็นโมโนใช่ไหมโมโนอันนี้นะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในงานเลยทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ครั้งแรกด้วยนะคะในฐานะที่คุณประพันธ์เองมารับตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะหลังจากนี้ไปจะพัฒนาตลาดให้มีความแข็งแรงมีศักยภาพที่ดียังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่า15ปีของ MAI นะครับวันนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทั้งหมด98บริษัทนะครับ Market Cap 230,000 ล้านนะครับ15ปี100บริษัทกำลังกันเถอะแผนที่ผมวางไว้ก็คือเราจะต้องเร่งนะครับเพราะตอนนี้ตลาด MAI เนี่ยถือว่าได้รับความยอมรับจากผู้ประกอบการและนักลงทุนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะเร่งให้บริษัทเนี่ยมีโอกาสเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าที่ตั้งไว้ก็คือภายใน5ปีนะครับเราจะมีบริษัทจดทะเบียนใหม่อีก100บริษัท100บริษัทภายใน5ปีภายใน5ปีโอ้โหเฉลี่ยปีนึงก็20บริษัทเลยนะคะประมาณ20บริษัทอย่างนี้100บริษัทภายใน5ปีนี่ market cap จะขนาดไหนคะเนี่ยก็ market cap เนี่ยมาจาก2ส่วนส่วนนึงก็คือบริษัทเข้าใหม่อีกส่วนนึงก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะมีราคาหุ้นทำให้ market cap เนี่ยโตขึ้นลงอันนี้แล้วแต่ภาวะตลาดในส่วนที่เราบริหารได้คือหุ้นใหม่เฉลี่ยแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในเมียเนี่ยหุ้นบริษัทหนึ่งประมาณ500ล้านมูลค่าตลาดนะครับก็เอา100คูณเข้าไปก็ประมาณ50,000 ล้านที่เราจะเพิ่มจากบริษัทใหม่นะครับ
ส่วนตลาดจะโตขึ้นเท่าไหร่อันนั้นก็แล้วแต่ภาวะนะครับอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยมีบริษัทที่เข้ามาในตลาดซับ MBI กี่บริษัทคะแล้วปีนี้ตั้งเป้ายังไงคะปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็น New High ของตลาดซับ MBI มีบริษัทเข้าทั้งหมด15บริษัทเข้าจดทะเบียนปีนี้ก็ต้องเป้าต้องเยอะขึ้นต้อง All Time High ใช่มั้ยคะเราต้อง Higher ไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้16บริษัท16บริษัทครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับมีบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้ว4บริษัทนะครับครึ่งปีหลังก็จะมีอีก12บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนอันนี้ก็คือมีตัวลิสต์ไว้อยู่แล้วด้วยอยู่ในไพพ์ไลน์แล้วทุกบริษัทก็กำลังเตรียมตัวนะครับก็มีธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่จะเข้าในปีนี้นะครับเช่นจะมีธุรกิจเรื่อง IT อีก2บริษัทนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเติบโตเร็วนะครับแล้วก็มีธุรกิจด้านพลังงานทดแทนนะครับมีโซล่านะฮะนี่อีก2บริษัทนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงามอันนี้จะใกล้ชิดนะโดยเฉพาะสุขภาพสตรีก็จะรู้สึกมีความสนใจและสามารถที่จะอยากลงทุนนะฮะอีก2บริษัทที่เหลือก็จะเป็นอื่นๆนะครับรวมแล้วปีนี้ก็อีก12บริษัทอีก12บริษัทนะคะทีนี้เป้า5ปีกับอีก100บริษัทที่จะเพิ่ม market cap ประมาณ 50,000 ล้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะจะมีวิธีผลักดันให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยเข้าตลาดได้ตามเป้าได้ยังไงบ้างคะคือเป้าที่เราวางไว้นั้น100บริษัทเนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวค่ะนะครับอย่างเมื่อเช้าที่สัมมนาใหญ่เนี่ยก็จะให้ความรู้เพราะว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ย โดยงานวิจัยนะครับธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณ3ช่วงอายุคน นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัดภาคล้มหายไปนะครับจะมีเหลืออยู่น้อยมากซึ่งธุรกิจครอบครัวประเทศไทยต้องยอมว่าเป็นส่วนใหญ่ของธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็อยู่ในช่วงของเจเนอเรชันที่2ยุคของรุ่นที่2รุ่นที่3ค่ะซึ่งถึงจุดที่จะต้องเลือกที่จะโตอย่างไรและจะส่งทอดธุรกิจให้กับลูกหลานได้อย่างไรนี่เป็นกลุ่มแรกที่เรามุ่งเป้านะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่1แรกอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงเติบโตสูงเติบโตสูงเนี่ยเรามุ่งอยู่5เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์แรกก็คือเรื่องของพลังงานและพลังงานทดแทนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกจําเป็นที่สุดของประเทศไทยเพราะเราเป็นคนที่นําเข้าพลังงานเยอะมากนะครับเราต้องใช้พลังงานทดแทนกลุ่มที่2กลุ่มโลจิสติกโลจิสติกนี่ต้องบอกว่าต้นทุนโลจิสติกเมืองไทยสูงมากประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 18% เมื่อเทียบกับประเทศรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีโอกาสในการพัฒนาค่อนข้างเยอะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องชิ้นส่วนรถยนต์นะครับกลุ่มที่4ก็อีกอันที่เป็นพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเรื่องของอาหารค่ะนะฮะนี่เป็นกลุ่มที่เรามุ่งที่จะนำเข้าจดทะเบียนและอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่เรียนว่าสุขภาพสตรีสนใจก็คือเรื่องสุขภาพและความงามสุขภาพและความงามมีแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้อันนี้กำลังจะมีเข้ามาเรื่อยๆกำลังจะเพิ่มขึ้นแล้วและอีกเซกเตอร์หนึ่งหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมนะครับค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์หนึ่งเลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้การบริหารจัดการแล้วก็การผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MBI มีคุณภาพมีธรรมาภิบาลหลังจากนี้จะมีแผนงานยังไงบ้างคะคือนอกจากมีบริษัทใหม่เข้ามาที่ผมเรียนมา5ปี100บริษัทแล้วเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วนะฮะทั้ง98บริษัทณวันนี้นะฮะและที่จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแผนที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการเติบโตนะครับเพราะว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะมีค่าใช้จ่ายนะครับมีหน้าที่ที่ต้องทำรายงานอะไรแล้วเป็นต้นทุนทั้งนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทำให้การเข้าตลาดด้วยต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมีความคุ้มค่าะนะครับความคุ้มค่าจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากโอกาสทางธุรกิจนะครับเราก็ต้องทำให้บริษัทเหล่านี้มีโอกาสทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือใช้ความร่วมมือของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะฮะมารวมพลังกันนะครับตั้งเป็นสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน MAI เรียกว่า MAIA และสมาชิกเนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหาโอกาสทางธุรกิจมาช่วยกันนะครับผนึกกำลังเหมือนอย่างการจัดงานวันนี้มวลสมาชิกเนี่ยก็จะมาช่วยกันจัดงานอันนี้ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้นะครับเรามีโอกาสทางธุรกิจเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ถึงเรื่องการระดมทุนเพื่อที่มาเสริมสร้างการเติบโตนะครับแล้วก็จะมีทีมที่เข้าไปให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้เครื่องมือในตลาดทุนเพื่อให้บริษัทเติบโตและนี่มุมหนึ่งอีกมุมที่จะโตแบบมีคุณภาพก็ในเรื่องของบรรษัทพิบาลนะครับเรามี CG Score ที่เป็น3ดาว4ดาว5ดาวอันนี้นะครับเราก็มีบริษัทใน MAI ที่มี CG Score เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เราทำก็คือให้มีการแชร์ริ่งกันนะครับบริษัทที่ได้5ดาวเนี่ยก็จะมาเล่าให้กับสมาชิกฟังว่าทำยังไงถึงจะได้5ดาวการได้5ดาวมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนให้ข้อแนะนำกันสมาชิกสนใจกันมากนะครับก็
ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้พัฒนาคุณภาพของ CG เพราะมี CG ที่ดีแล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะสนใจนะครับราคาหุ้นก็จะสะท้อนมูลค่าของหุ้นได้ดีขึ้นค่ะบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดกับบริษัทที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยค่ะคือความเติบโตจะแตกต่างกันมากไหมคะทำไมบริษัทที่อยู่นอกตลาดจำเป็นที่จะต้องมาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI คือผมเรียนว่าการเข้าตลาดเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการเติบโตแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับที่จำเป็นต้องเข้าตลาดบริษัทที่จะเข้าตลาดเนี่ยคือเมื่อการเข้าตลาดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆนะครับก็คือเรื่องของฐานทุนจากการระดมทุนครั้งแรกนะครับฐานทุนตรงนี้นะครับจะไปสร้างความเติบโตในการลงทุนต่างๆแล้วการเข้าตลาดจะทำให้เกิดการยอมรับจากธนาคารจากคู่ค้านะครับแล้วคนที่ไม่เคยรู้จักบริษัทเราได้รู้จักแล้วมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาตรงนี้จะทำให้บริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้แล้วก็มีความเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นสองส่วนตรงนี้จะทำให้เห็นว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีความเติบโตผมให้ข้อมูลนะครับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั้งหมดเนี่ยที่ระดมทุนในวันแรกเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดอยู่ประมาณแสนล้านนะฮะรวมทุกบริษัทนี่นะครับณวันนี้เนี่ยครับมูลค่าตลาดจากวันที่เข้าจนถึงวันนี้เติบโตขึ้นมาประมาณ3เท่า3แสนล้านนะฮะ3เท่าเลยใช่จาก1แสนล้านเป็น3แสนล้านนี่คือตัวเลขที่ชี้ให้เห็นนะฮะว่าบริษัทที่เข้าตลาดแล้วเนี่ยมีการเติบโตการเติบโตก็เนื่องมาจากอย่างที่ผมเรียนฮะการมีระบบที่ดีนะครับการมีการยอมรับที่ดีแล้วก็การมีฐานทุนที่จะมาสร้างให้ธุรกิจเติบโตค่ะในแง่ที่คุณประพันธ์เองคลุกคลีอยู่ในแวดวงของตลาดหุ้นมาหลายสิบมานานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มุมมองแชร์ให้กับนักลงทุนนิดนึงว่าอย่างถ้านักลงทุนจะเลือกลงทุนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MI เนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องดูจะต้องวิเคราะห์เนี่ยจะต้องดูบริษัทแบบไหนคะคือผมคิดว่าการที่จะเลือกลงทุนข้อสำคัญนะครับก็คือเรื่องของความรู้จักธุรกิจนะฮะคือถ้าเรายิ่งรู้จักธุรกิจเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตัดสินข้อมูลได้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือตลาดทรัพย์ MAI นะครับได้ร่วมกับโบรกเกอร์11แห่งนะครับเซ็น MOU กันนะครับเมื่อวันที่22เมษายนนะครับช่วยกันทำให้ตลาดทรัพย์ MAI เนี่ยมีรีเสิร์ชนะฮะหรือมีบทวิเคราะห์เนี่ย cover จะมีแล้วใช่ไหมคะเราเซ็นไปแล้วครับเซ็นไปเมื่อเดือนเมษายนดีมากเลยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในการทำข้อมูลให้กับนักลงทุนว่าตลาดทรัพย์ MAI จะมีบทวิเคราะห์ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดนะครับเพราะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะให้กับนักลงทุนได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทำตอบโจทย์ว่าหุ้นตัวไหนน่าลงทุนแต่อีกส่วนหนึ่งนักลงทุนก็ต้องทำการบ้านแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจนะครับในธุรกิจและการที่จะมาได้ฟังสัมมนาอย่างวันนี้มีสัมมนาดีๆหลายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นผู้บริหารได้รู้จักผู้บริหารนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยตัวผู้บริหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเลือกลงทุนนะเราฟังวิสัยทัศน์ฟังวิธีการบริหารนะครับถ้าเราถูกใจเราชอบก็จะเป็นผมว่าสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะทางด้านของนักลงทุนเองเนี่ยอยากจะมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในงาน Opportunity Day MAI เองก็เข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าจะมานะครับนอกจาก Opportunity Day 5บริษัทแล้วเนี่ยยังมีผู้บริหารที่เดินอยู่ในงานเนี่ยอีกเยอะมากมายผู้บริหารเหล่านี้จะอยู่จนถึงเย็นนะครับวันนี้เพราะเรามีนัดกันแล้วว่าตอนเย็นเราจะมีงานฉลองความสำเร็จนะครับเพราะถ้ามายังมีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้จะเป็น 6:00 นเย็นมาวันนี้ผมแนะนำให้มาวันเดียวจะได้รู้จักตลาดทรัพย์ MAI อย่างดีและได้พบบริหารเยอะมากวันนี้เราดมทุนมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าอยากจะไปตามต่อที่งาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ด้วยเช่นกันเราจัดทุกไตรมาสค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณประพันธ์ทิ้งท้ายไว้นะถึงเรื่องของการผลักดันให้ MAI เติบโตหลังจากนี้ด้วยค่ะครับก็เรียนว่านโยบายของ MAI นะครับเราก็มีอยู่3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือหาบริษัทที่มีคุณภาพเข้ามาจดทะเบียนนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนนะทุกกลุ่มนะแล้วก็การพัฒนาบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วใน MAI ให้มีความเติบโตนะครับอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือส่วนของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กหรือ SME ที่ยังอยู่นอกตลาดหน้าที่เราก็คือพยายามทำให้บริษัทเหล่านี้ได้มีความรู้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งระดมทุนนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตลาดทรัพย์ MAI ซึ่งเราตั้งขึ้นมาเมื่อ15ปีที่แล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์นะครับที่จะให้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยครับได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะนี่แหละค่ะก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะภายใต้การบริหารงานของคุณประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ท่านใหม่ก็ต้องเอาใจช่วยด้วยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะหมดเวลาของ Biz Variety Smart Wealth แล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ธนวัลย์ปานโชติขอตัวไปเดินพูดคุยกับผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์ MI ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ